สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่รักการเกษตรทุกๆท่านครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมหลุมพอเพียงหรือการปลูกพืชหลุมใหญ่เนาะอันนี้ผมก็ทำลองทดลองทำที่บ้านนี่แหละครับโดยใช้พื้นที่กว้าง3เมตรยาว3เมตรก็พื้นที่หลุมบ้างก็มีเพียงพื้นที่หลุมละพื้นที่ซีเมนต์นะครับในการปลูกพืชหลุมใหญ่หรือหลุมพอเพียงเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันนะครับอันที่1นะครับช่วยให้เราประหยัดน้ำเนาะเวลารดน้ำเนี่ยนะรดน้ำเวลาเรารดน้ำเนี่ยนะครับมันก็รดในพื้นที่เดียวนะพืชทุกอย่างสามารถได้กินน้ำเหมือนกันนะครับทำให้เราประหยัดในพื้นที่ประหยัดในเรื่องการรดน้ำเนาะไม่ต้องไปหิ้วไปรดนู่นทีนี่ทีเรารดทีเดียวจบทั้งแปลงนะครับประโยชน์อันที่สองทำให้เรามีพืชผักได้กินอย่างหลากหลายเนาะหลากหลายนะปลูกอย่างหลากหลายอันที่สามสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับสำหรับคนมีพื้นที่น้อยๆก็หันมาลองมาปลูกพืชหลุมใหญ่หรือหลุมพอเพียงทีนี้วิธีการปลูกของมันนะครับอันดับแรกเราจะเริ่มจากกล้วยก่อนนะเริ่มจากกล้วยก่อนเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันจะเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับที่จะคอยเป็นร่มเงาให้กับพืชเล็กๆน้อยๆพืชอื่นๆนะครับอันที่สองก็ควรจะปลูกพืชพวกยืนต้นอย่างเช่นมะม่วงนะปลูกมะม่วงนะครับปลูกมะม่วงปลูกอะไรก็แล้วแต่มะละกอปลูกอะไรก็ได้หมดนะครับเราสามารถปลูกพืชไม้ผลนะเป็นไม้รองลงมาเผื่อกล้วยเผื่ออะไรมันหมดไปนะครับเราก็มีพวกไม้ผลได้กินนะตอนนี้ผมก็ปลูกมะม่วงเบานะมะม่วงพันธุ์เบาของทางภาคใต้นะครับมันก็ได้กิน1รุ่นแล้วที่เหลือนั้นนะครับเราจะปลูกลงดินก็ได้ปลูกใส่กระถางก็ได้นะปลูกพริกมะเขือไม้ดงไม้ดอกผักกาดผักนู่นผักนี่ผักอายุสั้นอายุระยะสั้นน่ะได้หมดนะครับเราก็จะมีพืชผักไว้เก็บกินในพื้นที่ตรงนี้นะครับได้กินอย่างหลากหลายเนาะได้กินอย่างหลากหลายนะครับแล้วก็มีพืชผักกินได้กินตลอดนะกล้วยก็ได้กินไป 2-3 รุ่นแล้วนะครับอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูรอบๆนะตอนนี้รดน้ำก่อนนะครับเนี่ยสาธิตในเรื่องการรดน้ำนะเรารดน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็รดได้ทั่วนะรดครั้งเดียวนะได้ทั้งกล้วยมะม่วงนะพืชผักอื่นๆนะครับได้หมดอ่ะเดี๋ยวก็จะพามาดูรอบๆนะครับว่ามันมีพืชผักอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวก็พาไปดูครับนี่เราก็มาดูกันครับนี่ครับหลุมพอเพียงด้านหน้าผมก็ปลูกผักบุ้งวันนี้ต้องรีบถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนตัดผักบุ้งไปทำสุกี้ครับผักอะไรผักเคียวใช่ไหมสลัดกินใบผักไก่คะน้ากินใบนะครับอันนี้ก็นิยมกันปลูกเยอะตอนนี้นะครับมีแคลเซียมมีอะไรเยอะนะธาตุเหล็กเยอะนี่ก็เป็นพริกปลูกในวงล้อรถยนต์นะใบงามเลยพี่กินหนูเห็นไหมครับอ้อมมาด้านหลังนี่ก็จะเป็นดอกพุธนะมีดอกมีโกศลนี่ก็เป็นพริกนะครับนี่ก็มะเขือออกลูกครับมะเขือมีพริกด้านหลังนี่มาดูครับมีพวกผักกาดนะครับนี่กระถางหลังด้านหลังแล้วก็ทําแปลงเล็กๆปลูกพวกผักกาดไว้เนาะนี่ก็พริกปลูกในกระถางอันนี้ก็เป็นพริกกระเรียงก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับในด้านหลังมันนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงเบาที่ได้พูดถึงเก็บลูกไปเรียบร้อยมันก็แทงช่อตอนนี้แทงช่ออยู่นะครับเพิ่งได้กินไป1รุ่นนะวันนี้มะม่วงเบาได้กิน1รุ่นละนะครับนะอันนี้ก็มาดูนะครับอันนี้ก็ไปประกาศรดน้ำไปล้มไปละนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะ
ลืมชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับลืมชื่อมันนะครับใครรู้จักชื่อคอมเมนต์มาด้วยผมลืมนะครับนะลืมไปเลยปลูกแล้วก็ลืมชื่อไปเลยอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับเรื่องของการปลูกพืชหลุมใหญ่นะประโยชน์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับประหยัดน้ำนะมีพืชกินหลากหลายนะแล้วก็มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยกว้างไป3เมตรยาวเพราะเนี่ย3เมตรนะครับส่วนกล้วยก็จะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็ได้กินไป2รุ่นละนะกินไป2รุ่นละนะครับนี่ก็จะถูกอันนี้ก็จะตัดได้ละนะอีกวัน2วันก็จะตัดได้เพราะกล้วยไข่เนี่ยถ้าเราไว้นานเกินไปเนี่ยมันจะแตกนะครับมันจะแตกนะก็เพื่อนๆที่รักการเกษตรทุกท่านนะครับท่านใดถ้ามีพื้นที่ก็ลองไปทำดูนะครับในเรื่องของการปลูกพืชหลุมใหญ่นะครับปลูกพืชหลุมใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนำไม่ใช่สำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกพืชหลุมใหญ่เนาะเพื่อเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างก็ลองไปทำดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจดูแล้วโอ้ยอยากไปทำตามประทับใจถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องเกษตรพอเพียงพอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ